สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจับ49ต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองก่อนตรวจวัดอุณหภูมิศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพ บกได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่ากกล.สุรศรีโดยฉกลาดยาร่วมกับร้อยตชด.134 สภ.สังขบุรีฝ่ายปกครองอำเภอสังขบุรีและสาธารณสุขเมื่อวันที่4ตุลาคมเวลา 14:00 น.จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบเข้าเมืองข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน40คนชาย22หญิง18บริเวณชายป่าบ้านซองกาเรียตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีต่อมาเวลา 14:30 น.ชกลัดยาร่วมกับสภ.เมืองกาญจนบุรีฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีและสาธารณสุขจับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายจำนวน9คนชาย4หญิง5บริเวณชายป่าบ้านประตูด่านตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจากการซักถามได้ข้อมูลว่าเดินทางมาจากจังหวัดมะละแมงจังหวัดผาอันจังหวัดทวายและจังหวัดพะโคโดยจะเข้าไปทำงานที่กรุงเทพและจังหวัดสมุทรสาครหน่วยได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้นไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสและนำตัวส่งสภ.สังขบุรีและสภ.เมืองกาญจนบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ